ลอยพลอยพันธ์และครอบครัวค่ะถึงจะเลิกกันไปนานแล้วแต่ทำหน้าที่แม่ได้ไม่มีขาดตกบกพร่องค่ะหลายคนจำกันได้นะคะกรณีข่าวของปีเตอร์ที่เลิกลากับอดีตภรรยาอย่างสาวพลอยนั้นจากทั้งคู่เข้าแต่งงานกันเมื่อปลายปี2556มีลูกชายด้วยกัน2คนก็คือน้องแพนเตอร์และน้องภูมานั่นเองค่ะเป็นที่ทราบดีว่าทายาทสาวพลอยนั้นเลี้ยงลูกชายอย่างน้องภูมาและน้องแพนเตอร์เป็นส่วนมากและจะมีบางครั้งที่อดีตสามีหนุ่มปีเตอร์แวะมารับและมาหาลูกแต่ในช่วงโควิดเช่นนี้นะคะก็คนที่ทำหน้าที่ดูแลลูกๆ ก็ต้องเป็นสาวพลอยค่ะเพราะว่าอยู่ที่บ้านไม่สามารถออกไปไหนได้ล่าสุดสาวพลอยพลอยพันเองออกมาโพสต์ภาพหลังจากตัดผมให้ลูกชายที่ตัวเองจะเป็นยังไงมาชมกันค่ะ